สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิوصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องครับในส่วนของความอดทนก็คงต้องย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับว่าต้องอดทนไม่ใช่ว่าผู้บริสุทธิ์จะถูกยกย่องชมเชยตลอดบางครั้งก็ถูกถึงกับลงโทษอย่างหนักก็มีอย่างเช่นอิหม่ามอบีฮานีฟานี่ท่านยืนหยัดว่ากุรอานนี่ไม่ใช่มักลูกในสมัยคอลิฟะห์ของอิสลามบางโดยเฉพาะในกลุ่มของมุอ์ตะดิละห์กุรอานเป็นมักลูกใครว่าไม่เป็นมักลูกนี่ต้องถูกลงโทษอิหม่ามฮานีฟาถ้าท่านบอกว่าใช่นี่ล้มหมดเลยนะครับท่านยืนหยัดตามซุนนะห์บอกว่าไม่ใช่เป็นอัลซุนนะห์ไม่ใช่กุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์ท่านถูกทรมานถูกตีนะครับก็ทนก็ต้องอดทนแต่เราไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าจะยืนหยัดตามหลักการอิสลามจริงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกต่อว่าบ้างบางครั้งถึงกับถูกตัดญาติพ่อกับลูกนะครับลูกไปเรียนมามีความรู้ต้องการจะเอาความรู้ที่เสียเวลาที่บากบั่นไปมากมายก่ายกองกลับมาบ้านญาติพี่น้องพ่อแม่กับตัดสัมพันธ์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่แบ่งมรดกให้นี่ก็เคยมีนะครับก็เลยต้องโอนตามพ่อแม่ไปอย่างนี้จะถูกต้องไหมครับใช้อำนาจทั้งข่มทั้งขู่สารพัดไม่ใช่ครับไม่ใช่หลักการอิสลามครับหลักการอิสลามก็คือศึกษาตามแล้วก็ดูตามพอเข้าใจปฏิบัติอัลฮัมดุลิลละห์ก็จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับอิหม่ามส่วนตัวนะครับอะห์มัดอิบนุฮัมบัลสุดท้ายที่อยู่ในท้ายแถวของอิหม่ามทั้ง4นะครับได้พูดว่าอัจิบตุลิกอูมินอะรอฟุลอิสนาดวะซิฮะตะฮูฉันประหลาดใจเหลือเกินกับคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สายรายงานของหะดีษอย่างดีว่าถูกต้องแข็งแรงเชื่อถือได้นะครับแต่ยะฮะบูนอิลาเราะยีซุฟยานทั้งที่มีหะดีษกลับไปนำเอาทัศนะของซุฟยานอัสซอรีซุฟยานซอรีนี่ใครครับเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับฟิกห์นะครับท่านก็ให้ทัศนะอะไรต่อมีอะไรไว้หลายอย่างแต่มีคนที่ชอบครับก็จะเอาซุฟยานซอรีคนเดียวนะครับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าทำไมอ่ะหะดีษถูกต้องแล้วแนวทางชัดเจนแล้วยังไปอ้างมัซฮับหรือทัศนะของซุฟยานอัสซอรีมาอีกนะครับอย่างกับบ้านเราอยู่มัซฮับชาฟิอีนะเราต้องอย่างนี้นะก็ขอโทษด้วยสำหรับคนที่เข้าใจที่จะตามอิหม่ามอย่างเดียวนะครับอย่างกับเช่นการอาบน้ำละหมาดนะครับก็ไม่ต้องไปถามแล้วว่าใช้ได้ไม่ได้ผลบุญมากน้อยเพียงไหนตามซุนนะที่มีตรงๆโดยเฉพาะหะดีษอัลมุกีรอนี่ให้รูปศีรษะตั้งแต่ด้านหน้าคือไรผมไปจดด้านหลังคือท้ายทอยแล้วก็เช็ดหูนั่นเป็นซุนนะแต่ถ้าใส่หมวกพวกสารบันก็ให้ถอยสารบันไปด้านหลังแต่ต้องเช็ดบนศีรษะแล้วก็บนสารบันด้วยแต่นี่กลับไปบอกว่าทัศนะของมัซฮับชาฟิอีให้รูปเขตขมอมก็พอหรือว่า3เส้นผมก็ได้และแถมยังไปแตะน้ำใหม่มาเช็ดหูอันนี้เป็นทัศนะทั้งหมดเป็นแนวทางที่ไม่ตรงตามหลักซุนนะที่อิหม่ามอะห์มัดบอกไว้นะครับว่าเป็นหะดีษที่มีสายรายงานซอฮีหถูกต้องยังไปเอาทัศนะมาแข่งอีกเนี่ยมันก็อันตรายแล้วอย่าไปถามนะว่าอาบน้ำละหมาดนั้นเสียหรือไม่เสียก็มันไม่ตรงตามแบบแล้วท่านจะยังทำอยู่หรือเพราะการที่จะได้ผลบุญเพิ่มพูนมากมายในการทำอิบาดานั้น1ตรงแบบทั้งวิธีการทั้งเวลา
ทั้งจำนวนและต้องอิคลาสในจิตใจเห็นไหมครับเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินท่านได้ยกอายะห์กุรอานมานะครับฟัลยะฮ์ดะริลละดีนะยูคอลิฟูนะอันอัมริจงระวังให้ดีบรรดาพวกที่ชอบฝ่าฝืนเรื่องราวคำสั่งของท่านนบีสั่งอย่างนี้ไปทำอย่างนู้นพูดอย่างนั้นไม่เอาไปเอาคำพูดของอิหม่ามมาแทนอย่างนี้เป็นต้นอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนที่จะเกิดขึ้นกับคนพวกนั้นซึ่งฟิตนะโอ้โหฟิตนะนี่มากเลยนะครับฟิตนะในดุนยานี่ก็คือการถูกลงโทษอย่างกับพวกมุตะดีละพวกยามียะที่โดนมาแล้วนะครับถึงกับจับประหารกันนะครับแล้วก็ในอาคิเราะห์ล่ะโอ้โหเอาอยู่ซีบุฮุมอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอาอยู่ซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมอาซาบนะครับการลงโทษที่เจ็บปวดอัตดรีมัลฟิตนะท่านถามว่าฟิตนะในที่นี้คืออะไรครับอัชชิรกุอัชชิรกุคือการทำชิริกลัลละฮูอิซารัดดะบะดะกอลิฮิก็คือว่าถ้าไปโต้หรือปฏิเสธคำพูดบางส่วนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยะกออะฟีกอลบิฮิชัยอุนมินัยดัยมินัดดัยกิฟะยะฮ์ไม่ได้รับหะดีษบางส่วนหรือไม่เอาบางบทนะครับก็เกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้นบางสิ่งจากการเบี่ยงเบนนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ล่มจมพูดยังไงล่ะครับก็พูดว่าบางทีนะครับมีหลักชัดเจนจากท่านรอซูลอยู่อย่างนี้แล้วกับหันไปหานักวิชาการที่วิเคราะห์ว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างนู้นก็ได้นู้นก็ได้ถึงบางครั้งกับไปยกบางหะดีษที่โกหกหรือที่ปลอมเอามาสนับสนุนอย่างกับในสายของบางมัซฮับบางพวกนะครับที่เคยบอกไปแล้วว่าลงทุนปลอมหะดีษเป็นแสนๆหะดีษแล้วเขียนเป็นเล่มๆออกมาเพื่อที่จะให้ผู้คนเบี่ยงเบนความสนใจจากแนวทางของกุรอานแนวทางของหะดีษแนวทางของท่านรอซูลแนวทางของซอฮาบะห์ไปสู่แนวทางของพวกเขาถึงขนาดนั้นเลยผลสุดท้ายก็คือฮาลากเสียหายโดนลงโทษอย่างรุนแรงที่อัลเลาะห์ได้ประกาศไว้ในซูเราะห์ที่24อายะห์ที่63ก็ไปเปิดดูนะครับก็จะพบดังที่ว่านั้นอย่างชัดเจนแต่ขออย่างเดียวอย่าอคตินะครับเพราะเมื่ออคติกันแล้วยังไงมันก็ไม่ดีหมดเมื่ออคติกับพระเจ้าขนาดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอคติคือซูอุซอนก็ไม่ดีตลอดเลยนะครับแต่ถ้าบริสุทธิ์ใจศรัทธามั่นก็จะโล่งแล้วก็ปลอดโปร่งแล้วก็อย่างไรก็ยอมรับแล้วอดแล้วก็ทนนะครับต่อแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ระบุไว้ชัดแจ้งนะครับส่วนอิหม่ามชาฟิอีได้พูดไว้นะครับว่าอิซาซอฮัลหะดีษเมื่อหะดีษถูกต้องก็หะดีษซอฮีฮ์นั่นเองท่านพี่น้องก็คงจะเข้าใจว่าหะดีษซอฮีฮ์นั้นก็คือที่มีบันทึก2เล่มบุคอรีและมุสลิมนะครับอิหม่ามชาฟิอีพูดไว้ว่าอิซาซอฮัลหะดีษบิมายูคอลิฟุกอลีถูกต้องจนกระทั่งว่าไม่ตรงกับที่ฉันพูดฟัตวาไว้ฟัดริบูกอลีฟัดริบูบิกอลีอัลฮาอิดให้เอาคำฟัตวาคำวินิจฉัยคำแปลของฉันโยนทิ้งไปที่ข้างฝาซะพูดไว้ขนาดนั้นเลยแต่เราก็ยังไปเอาบางอย่างนะครับไปยัดเยียดแล้วก็กล่าวหาที่ตามหลักสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโยงไปที่คนคนหนึ่งคือมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบว่าเป็นพวกวะฮบีก็หลายอย่างด้วยกันหลายกรณีด้วยกันถูกเอามาอ้างนะครับทั้งที่ฟังกันแล้วศึกษากันแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะเขามาสอนในสิ่งที่ถูกต้องกลับไปเอาความไม่ถูกต้องมาพ่วงให้นะครับอิหม่ามชาฟิอีเองพูดไว้นะครับเมื่อมีหะดีษถูกต้องแล้วไม่ตรงกับที่ฉันได้เ
กล่าวหรือพูดเป็นทัศนะไว้ก็ให้โยนทิ้งไปในคำพูดของฉันเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ย้ำหนักถึงแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่จะได้รับผลตอบแทนนั้นชัดแจ้งแต่ก็ยังครับยังไม่ค่อยมีน้ำหนักยังไปมัดอยู่กับบางแนวทางของบางคนอยู่กับหนังสือที่ผิดๆบางเล่มนะครับแล้วก็ถูกติงถูกท้วงมาตลอดนะครับก็ยังกลับไปกล่าวหาคนที่ติงคนที่ท้วงคนที่มาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนู้นนะครับไม่ใช่สร้างค่านิยมให้กับตนเองด้วยการทำสิ่งที่คนชอบอันนี้ไม่ยากหรอกครับโฆษณาขายยาโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าทำแฟชั่นให้คนชอบมันก็โด่งดังแต่ศาสนาไม่ใช่ทำให้คนชอบนะครับทำให้ความถูกต้องถูกประจักษ์แล้วคนที่จะได้ผลดีก็คือรีบเอาความถูกต้องนั้นมาแก้ไขนะครับไม่ใช่ปล่อยอย่างนั้นแล้วก็แถมยังโต้พอโต้ก็อย่างกับอิหม่ามอะห์มัดว่าจะเกิดฟิตนะห์ก็โต้เพื่อเอาชนะแหละครับแล้วปัจจุบันนี้บางทีก็สร้างกระแสกันแล้วก็จัดงานเพื่อที่จะให้คนมามากฟังมามากได้เงินเยอะบริจาคเยอะขายของดีเท่านั้นเองนะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจับบรรดาผู้รู้นะมาขังห้องคุยกันซะก่อนว่าที่ถูกมันคือยังไงแต่นั่นแหละครับแยกไม่ออกว่าอันไหนถูกอันไหนมันผิดนะครับแยกไม่ออกทั้งที่มีเกวัดอยู่แล้วนะครับมีมาตรวัดอยู่แล้วเอาพูดเป็นเกเป็นวัดมีเครื่องวัดอยู่แล้วนะครับก็ไม่เข้าใจว่าเครื่องวัดนะเขาใช้กันตอนไหนเหมือนกับสายวัดนั่นแหละใช้ไปผูกของอย่างเดียวโดยหลักเซนหลักนิ้วที่ในสายวัดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยไม่ใช่ครับมีกุรอานเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมนะครับแล้วหะดีษก็เช่นเดียวกันแต่แปลครับสาเหตุของอุลามะเกิดขึ้นตรงนี้ถ่ายทอดความรู้ของกุรอานที่ลึกซึ้งจริงๆถูกต้องนั้นมีขีรายครับไม่ใช่ดึงอายะกุรอานไปหาทัศนะของตนแล้วจะพาแปลไปในมุมกลับบ้างแปลไปอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะครับมันไม่ใช่ครับคนที่แปลที่ดีที่สุดคือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่สืบทอดความรู้ดีที่สุดกลุ่มของซอฮาบะห์โดยเฉพาะอบูบักร อุมัร อุสมาน อาลีแต่ในความเห็นของท่านส่วนตัวนั้นไม่ใช่หลักเสียทีเดียวนะครับถ้ามีแนวทางมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไม่ลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการท่องอัลกุรอานเหน็ดเหนื่อยกับฟังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เป็นความรู้กับท่านแล้วก็ความรู้ที่เกิดประโยชน์ก็คือเอาไปใช้ต่อให้ได้เป็นผลประโยชน์วงกว้างแล้วก็โดยเฉพาะตัวท่านเองเป็นลำดับแรกเลยนะครับไปสอนคนอื่นตัวเองทำไม่ได้ไม่ได้ทำจะโดนนะครับลิมตะกูลูนมาลาตัฟอาลูนอัตามรูนันนาสบิลบิริวตันเซาณอัมฟุสกุมชายคนอื่นให้ทำดีตัวเองไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้ทำก็ได้ดีส่วนหนึ่งแต่จะดีมากก็คือตัวเองทำด้วยนะครับอัตามรูนันนาสบิลบิริวตันเซาณอัมฟุสกุมลืมตนเองนะครับเพราะว่าโต๊ะครูหรืออิหม่ามหรือผู้นำนี้ตกเป็นเป้าสายตานะครับว่าจะทำยังไงจะแสดงอะไรจะพูดอะไรเพราะนั้นการพูดที่ถูกนั้นจำเป็นต้องพูดการพูดที่ไม่ถูกจำเป็นต้องงดเพราะทั้งหมดนั้นเป็นฮุดยะเป็นหลักฐานเพราะมาในนามของท่านที่เป็นผู้รู้เป็นผู้นำนะครับกรุณาแก้ไขนะครับเพื่อรอดตัวท่านแล้วก็รอดผู้ที่ตามท่านนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วนะครับว่าอากูลกอลีฮาซาวัสตัฟิรุลลอฮอะซีมะลิวะละกุมริซาลิลมุสลิมีนกุลิซัมฟัสตัฟิรูอินนะฮูวะกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม